สวัสดีสมาชิกสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องนะครับขนุนหน่อยนะครับพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสมีเวลานะครับมารื้อนะครับต้นขนุนเนื่องจากผมปลูกมานานมากนะครับ7เดือนนะครับ7เดือนกว่าด้วยนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมขนุนผมมันไม่สูงนะครับถามว่างามไหมก็ใบเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยได้ปรับดินด้านบนนะครับพวนนะครับแล้วก็ใส่ขี้ควายเป็นป่นแห้งๆแล้วก็ใช้สูตรดินที่ผมหมักนะครับเอามาผสมด้านบนแต่ผมไม่เคยขุดลึกลงไปสักทีผมก็เอ๊ะทำไมขนุนของผมเนี่ยมันสูงอยู่เท่านี้ต้นไม่ใหญ่สักทีนะครับวันนี้ผมก็เลยลองดูครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับผมรื้อลงไปเลยนะครับผมขุดลงไปยันด้านล่างนะครับเพื่ออยากจะรู้ว่าดินมันแข็งหรือยังไงนะครับหรือว่าอะไรนะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับพี่น้องเห็นมดไหมครับนั่นนะครับมดมันมากินไข่ปลวกนะครับมันมานะครับนั่นเห็นไหมปลวกคือขาวนะครับปลวกขาวนะครับเต็มเลยครับโคนต้นนะครับปลวกเต็มเลยนะครับผมขุดขึ้นมาเจอผมพอดีก็เลยแบบนะครับไปเอาโทรศัพท์มาแล้วก็เอามาทำเป็นให้พี่น้องได้รู้ข้อมูลนะครับขนุนนะครับผมรื้อ2ต้นนะครับเจอแบบนี้ทั้ง2ต้นนะครับเนื่องจากรากเขาหอมหรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่ามีทั้งมดทั้งปลวกได้กันทั้งคู่แต่มดจะอยู่ชั้นนึงปลวกจะอยู่ชั้นล่างปลวกจะอยู่เป็นกลุ่มๆขาวๆไข่เขาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับมดกำลังลากปลวกไปเห็นไหมครับขาวๆนั่นนะครับนั่นนะมดกำลังลากปลวกขาวๆไปแล้วลากไม่ไกลครับเขากัดกินลากนะครับพี่น้องเขากัดกินลากทีเนี้ยมันปัญหามันทำให้ขนุนของเราไม่โตคือลากเขาไปไม่ได้ไม่ใหญ่สักทีเขาก็กัดกินลากไปที่เขาบอกว่าปลวกกินลากนั่นแหละครับนี่แหละสาเหตุผมรื้อมาหลุมนี้หลุมที่2นะครับพี่น้องจะทำยังไงก็ได้คือต้องกำจัดปลวกกับมดออกไปเพราะขนุนเนี่ยผมคิดว่าลากเขาน่าจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เหมาะกับเป็นที่อยู่ของปลวกกับมดนะครับมดจริงๆมันก็มีทั่วไปนะครับแต่ปลวกมีเป็นบางหลุมนะครับเท่าที่ผมขุดดูพวก อย่างมะม่วงเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ตรงเนี้ยเจอขนุนเนี่ยเฉพาะขนุนเนี่ยเจอ2หลุมเลยนะครับนะน้อยนาไม่มีนะครับผมรื้อดูแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมดกำลังมาเอาไปเห็นไหมครับพี่น้องก็ลองปรับดูนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำวิธีใดวิธีหนึ่งกำลังหาวิธีอยู่ว่าจะกำจัดปลวกกับมดออกไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะครับขนุนของเราซื้อมาต้นเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาไม่โตหรอกครับเขาก็จะอยู่แค่คือว่าเขาก็กินอาหารได้เฉพาะรากที่เขามีนะครับด้านบนส่วนด้านล่างปลวกก็กินรากไปเพลินเลยนะครับรากก็หมดมันก็ไม่มีรากใหญ่ที่จะลงไปดูดซึมอาหารต้นเขาก็ไม่โตถึงใบด้านบนจะงามก็งามอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยอยู่อย่างนี้มานานมากแล้วนะครับเนี่ย7เดือนกว่าผมสงสัยมากวันนี้มีโอกาสผมเลยรื้อดูเนี่ยขุดลงไปประมาณ30เซนเจอเลยนะครับเนื่องจากเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนกับว่ามีดินมีแกบอะไรที่เขาเพาะนะครับเป็นขนุนเสียบยอดนะครับเขาก็เพาะในถุงดำมาแบบนั้นนะครับแล้วชอบมากทั้งมดทั้งปลวกเต็มเลยนะครับก็วันนี้นะครับนำมาเสนอให้พี่น้องรู้แล้วกันว่านะครับได้รับรู้ไว้ว่าถ้าปลูกขนุนนะครับอันนี้เป็นเพชรดำรงนะครับเพชรดำรงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็ระวังเคสนี้นะครับนะระวังปลวกนะครับพี่น้องก็วันนี้ผมก็นำมาแชร์เพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นข้อมูลต่อไปนะครับเผื่อพี่น้องปลูกแล้วนิ่งนะครับแล้วไม่โตลองรื้อดูแบบผมอย่างผมเนี่ยเจอปัญหาแล้วนะครับเราต้องแก้ที่ปลวกแล้วจำนี้นะแล้วเรามาดูพอแก้ที่ปลวกเสร็จเราก็ต้องผสมดินใหม่ลงไปนะครับแทนดินเก่าเลยนะครับและดูซิว่าเขาจะโตดีไหมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับ